บ ismillahirohmanirohim a, a, a n h a, al ah um a m d u l i l l a h u h Rabbi nalamin wabihi nastain lahawl walakuwa t a i l l a billahin a l i a z i m وصل الله على نبينا محمد وعلى آله و من تبعهم ب ي س ا ن ي ل ى يوم الدين أ م أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลักษมณ์อัะตลาให้ประสบแก่พี่น้องนะครับผู้ศรัทธา ที่รักแนาทุกท่านก็อันฮัมดุลิลแล้วนะครับจากที่หยุดหยุดหยุดให้ความรู้ไปในเรื่องราวของอันอิสลามที่ผ่านมาเราก็เราก็หยุดกันในอาทิตย์ที่มีติดกับวันอีดเราก็ไม่ได้เจอกันไม่รู้ว่าพี่น้องผู้ศรัทธาลืมไปหรือยังลืมไปหรือยังครับที่เรียนที่ผ่านมาลืมไปหรือยัง ลืมไปแล้วลืมไปแล้วคราวที่แล้วเราเราพูดกันถึงถึงเตาฮีตสามประการเตาฮีตรูบุบิยาอุลุฮิยาอัสมาวสิฟาตคือการทำให้อลอเป็นเจ้าเพีนหนึ่งเดียวแล้วก็การให้เอกภาพต่อลอ้อการทำให้อลอเป็นเจ้าการอิบาดาต่อล้อเพียงองค์เดียวแล้วก็การเชื่อในคุณลักษณะของลอสฮานะตาลา ยังจาได้ไหมต้องทวนไหมไม่ต้องเลยนะถ้าทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้เดินหน้าเดินหน้าสองเก้าถอยหลังเก้าหนึ่งเดินหน้าสองเก้าถอยหลังเก้าหนึ่งเสร็จเรียบร้อยไม่จบสักทีปีนี้นะครับก็พี่น้องก็ไปอ่านทบทวนให้เข้าใจนะครับชีทครั้งก่อนที่เราให้ไปก็เป็นในเรื่องของเตาฮีตสามประการความเชื่ออย่างที่เป็นที่รู้กันพี่น้องผู้ศรัทธาหลายเราจะต้องมีความเชื่อมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะเราเอาความเชื่อการปฏิบัติของเรานะ่ยไปเสนอนณะที่อาลอาสซบฮาวนตาลาในวันอาเครอวันเกียรมะวันที่ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้วันที่ลูกไม่สามารถช่วยเหลือผู้ให้กําเนิดได้วันที่พ่อไม่พ่อและแม่ไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ในวันนั้นตัวใครตัวมันพี่น้องพูสธาครับตัวใครตัวมันจริงๆวันนี้เรา ถึงจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามาเอาความเชื่อที่ถูกต้องทําไมถึงต้องเลือกทําความเข้าใจในเรื่องของเตาฮีตเพราะอย่างแน่ย่างแน่นอนวันนี้จะได้รู้เลยว่าสิ่งแรกที่มันที่มันมีผลที่จะทําให้เราชี้ได้รับบัญชีมือซ้ายมือขวาเราจะไปซ้ายไปขวาไปนรกไปสวรรค์ของลัทธิมาตาลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราทั้งนั้นเลยอย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ความเชื่อของเราไม่ถูก มันก็นําพาซึ่งการปฏิบัติไม่ถูกเรายังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าในขณะที่ในมือของเราก็ยังถือถืออะไรอยู่ในคอของเรายังแขวนอะไรอยู่ในตัวของเรายังมีอะไรมาประทับอยู่ในหัวใจแม้แต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวพี่น้องผู้ศรัทธาครับมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยมันจะการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าลาอิลาฮิลลอฮ์มันก็จะถูกหักล้างด้วยกับสิ่งอื่นที่มันมาแทนที่เราเชื่อในอัลลอ เราตวักกันต่อลอสสภานอตาลาแต่เราก็ยังแขวนอาซิมัดแขวนตะกุดแขวนเครื่องรางของขังเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์เชื่อในเรื่องดวงเชื่อในเรื่องสิ่งที่มันเกินยานวิสัยของมนุษย์สิ่งเหล่านี้มันจะไปหักล้างลายลาฮิลอลล์มันจะทําให้ลายลาฮิลอลล์ของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันจะพ่องมันจะหายไปจนกระทั่งเรามีความเชื่อที่มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าลายลาฮิลอลล์ของเราถูกมาลายหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เราทำชีริกทำอุตริทำชีริกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบางทีเราตื่นขึ้นมาจากจากที่นอนของเราเนี่ยเราทำชีริกแล้วเนี่ยบางคนยังไม่รู้ตัวเลยบางทีตื่นขึ้นมาแทนที่จะขอบคุณต่อลอสุมาตลาก่อนแต่กลับกลายไปนึกถึงสิ่งอื่นในดุนยาก่อนเอาเราจะค้าขายแบบไหนตื่นขึ้นมาเราจะเอ้ยเราจะต้องเตรียมอะไรตื่นขึ้นมาเป็นห่วงคนนู้นเป็นห่วงคนนี้ แต่ในขณะที่ผู้ศรัทธาเวลาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงคือขอบคุณต่อลอสุมานตลารกอรอือก่อนจะนอนเหมือนกันเราก็ต้องขอดุอาว่าลอสุมานตลาให้เรานอนแล้วก็ให้เราได้ฟื้นคืนมาใช้ชีวิตในดุนยานได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราจะต้องทําความเข้าใจว่าความเชื่อของเรามันมันเป็นอะไรที่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 สำคัญที่สุด สำคัญเป็นอย่างมากอย่างที่บอกในวันเกียร์มาเนี่ยตัวใครตัวมันจริงๆและถ้าเราเชื่อนะว่าในวันเกียร์มามีจริงอะลลอตอบมีการตอบแทนจอัลลอจริงๆนั่นแหละสิ่งที่เราจะเอาไปเนี่ยคือความเชื่ออามันอิบะดาสิ่งที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้ไว้ที่หลังเพราะว่าถ้าความเชื่อเราชเราชื่อเนีเ่ยล้ะถูกการปฏิบัติถูกอันทัมดินแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นไปตามสเต็ปการสอบสวนหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเราเชื่อลาอิลาให้เราลอแต่ไม่ถูก เชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่ถูกเชื่อในความความประเสริฐของอัลลอฮ์ไม่ถูกมันก็นําพามาถึงการปฏิบัติที่มันไม่ถูกนั่นแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องเตาฮีตอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เรื่องเตาฮีตอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์อับดุลลาตีฟสอเรื่องฟิกเรื่องโมอาลาตเรื่องตับซีเรื่องฮะนดิเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานของศาสนาแต่ถ้าวันนี้ความเชื่อของเราหรือการปฏิบัติของเรามันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศาสนาความเชื่อไม่ถูก มันก็นํามา,มาซึ่งความเชื่อที่ไม่ถูกการปฏิบัติที่ไม่ถูกเรียนฟิกเรียนอะไรไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการศาสนามันก็นํามาซึ่งการปฏิบัติที่ไม่ถูกเหมือนกันเราต้องเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจและเบื้องต้นที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วผมทวนให้นิดเดียวเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราจะทําให้อาลอ์เป็นเจ้าทําให้อารอส์สุมาตาลาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อีลาไม่ใช่พระเจ้าต้องเอาออกไปจากตัวเรา เอาออกไปจากหัวใจของเราเอาลัสสุมาตลาเชิดชูเพียงหนึ่งเดียวเพื่อที่จะให้ลาอิลาฮิลาละลอของเรามันสมบูรณ์นะครับก็มาเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของฟัดลุตเตอฮีดวามายูกาฟิุมินัส,สูนูเรื่องของความประเสริฐของมันในในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นตอนที่สาม มันครั้งชีทที่ให้ไปครั้งที่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นบทที่1กับบทที่2แต่บทที่3มเนี่ยมันชื่อเรื่องว่าฟ oh ัตลุตเตาฮีดวามายุกาฟิรุมินัสุนุฟัตลุตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเกินเพิ่มหรือสิ่งที่มันประเสริฐวามายุกาฟิรุแปลว่าความประเสริฐมินัสุนูในการศรัทธาหมายถึงว่าบทที่เรากําลังจะเรียนกันต่อไปนี้เนี่ยคือความประเสริฐ ที่ดียิ่งกว่าการศรัทธาต่อลอสุมานตลาที่อัลลอสุมานตลาเอามาเล่าไว้ในคัมภีร์อันกุรอานหรือเอามาพูดถึงในฮะดิษของท่านนบีสุลต์ลลอฮ์อะลัยฮิวะลัลลัมในกุรอานอายาแรกในสุร้อนอันอัลอัมลอฮสุมานตลาบอกอัลละซีนาอามานูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอัลละซีนาอามานู แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธามัน่นบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮีนาอามานูเหมือนเราเราในกุรานเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะใช้ในหลายๆสำนวนยาอายูฮันนาร์ยา uh ar, uh hi, uh อายูฮันละซียาอายูลซีนาอามานูอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเรียกบรรดาผู้ศรัทธาเรียกบรรดามนุษย์ทั้งหลายเรียกบรรดามุสลิมทั้งหลายแต่ในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานตะลาใช้คําว่าอัลลอฮีนาอามานู โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ศรัทธาในที่นี้หมายความว่าคนที่สภาพของเขาตัวของเขาภาพลักษณ์ที่เขาฉายออกมาบนดุนยานี้ปลอดหรือปราศจากการทําชีริกหมายความว่าอาญะนี้เนี่ยก็คือเรียกบรรดาผู้ศรัทธาอัลลาซีนาอามานูวาลัมยันบิซูอีมานาหุมผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะเอาไม่เอาอีม่านของเขา ไปปนกับอ,อีมานาหุมบิซุลมินเขาจะไม่เอาอีมานของเขาไปปนกับความอาธรรมอ้าวความอาธรรมคืออะไรเอาศรัทธาของเขาไปปนกับความอาธรรมนี่พี่น้องเข้าใจคำว่าซุลมินเนี่ยมันคืออะไรความอาธรรมคืออะไรใครตอบได้มั้งความอาธรรมในอายะน,นี้คืออะไรหมายอัลลอฮฺสุบานตลาหมายถึงอะไร เราลองมาดูกันซุนมุลหรือซุ่นมินเนในความอาธรรมในศาสตร์ของเตาฮีตในหลักของอากิดาหลักของความเชื่อเนี่ยมาเราที่เราเข้าใจเป็นเป็นคำว่าซอเลมเป็นความอาธรรมมาคนนั้นมาอาธรรมกับฉันมาซอเลมกับฉันมาริดรอนสิทธิ์ของฉันมาโกงฉันมายักยอกฉันมาให้ความไม่ดีกับฉันเราเรียกว่าความอาธรรมใช่ไหมมาเราถูกอาธรรมเราถูกคดโกงเราถูกลัดริดรอนสิทธิ์ ในกุรานอาญาน,นี้หมายใช้คําว่าบิซุลมินแต่ในกุรานเนี่ยในศาสตร์ตัฟซีดเนี่ยหมายความคาว่าซุนมินเนี่ยมันหมายความว่าเป็นการที่คนที่มีอีมานเนี่ยเขาจะไม่เอาอีมานของเขาไปทมกับซุนซุนในตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเขาเอามาเอาเอาอาญาณเอาตัฟซีดเอากุรานมาอธิบายหมายความว่าไม่เอาอีมานของเขาไปปนกับชีริก ซุนตรงนี้หมายถึงชีริกคนที่ศรัทธ,ธาแล้วเอเล็กซมันตาลาบอกในสุลาะในสุลาะอันอนามเนี่ยบอกว่าคนที่ศรัทธ,ธาเนี่ยเขาจะไม่เอาอีมานของเขาไปปนกับชีริกมีหมายความว่ามีอีมานคนที่มีอีมานจริงๆก็ต้องไม่มีชีริกด้วยเพราะอีมานกับชีริกเตาฮิดก,กับชีริกเนี่ยมันตรงข้ามกันมีอีมานด้วยมีชีริกด้วยผสมปนเปกันไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ เช่นเ,เดียวกันคนที่มีสุนนะคนที่รู้จักสุนนะของนบีแล้วจะมีบิดาตรงข้ามกับสุนนะคือบิดามีสุนนะด้วยมีบิดาด้วยจะเป็นชาวสุนนะได้ไหมไม่ได้มีมีปฏิบัติซุนนะด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติบิดาด้วย <im üğ> เป็นสุนนะเป็นบิดาเป็นสุนนะเป็นบิด,บดาผสมปนเป่งนั้นไม่ได้แต่ในเรื่องของสุนนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของของการปฏิบัติมันรองลงมาแต่ถ้าเป็นเตาหีต เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะลอตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจะมีเตาฮิตคือมีลาอิลาฮิลอละโดยที่จะมีชีริกอยู่ในหัวใจในตัวของเราในการปฏิบัติของเราอย่างที่ผมบอกว่าจะมีเรามีลาอิลาฮิลอละมีเชื่อในอัลลอฮ์แล้วเรายังจะแขวนตะกุดได้ไหมเราจะแขวนอาซิมัดได้ไหมเรามีลาอิลาฮิลอละเราจะแขวนเครื่องรางของข,องของังหรือกระทั่งภายในก้อนบีภายในหัวใจของเราเนี่ย เรามีคําว่าเราบอกว่าเรามีว่าลาอิลาฮิลอละแต่ในหัวใจของเราเสี้ยวหนึ่งในหัวใจเนี่ยเรายังแบ่งเอาไปเชื่อในเรื่องดวงเรื่องโชคลาภเรื่องสิ่งหนึ่งที่มันเกินยานวิสัยของมนุษย์แต่มันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของอิสลามเป็นสิ่งที่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานตะลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะให้กับเราได้ถ้าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้ว่าเรื่อง ดวงเรื่องโหราศาสตร์เรื่องเครื่องลรางของของังเรื่องการช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาอยู่ในหัวใจแม้แต่เพียงเซลยวเดียวนอกจากอัลัสสุภานตาลลาเราก็จะมีซุ่นมีมีม,ม,มความเป็นชิริกที่มันเป็นชีริกอัสกอดที่เรามันเป็นชีริกเล็กๆอยู่ในหัวใจของเราปนอยู่กับอีมานมันก็พอมีชีริกอยู่ในหัวใจแม้แต่เพียงนิดเดียวอัสกอดนิดนิดนิด,นดเนี่ย มันจะพัฒนาชัยตอนมันก็จะทํางานไงพี่น้องมันจะพัฒนาให้ชีลิกเล็กๆเนี่ยกลายเป็นชีลิกที่ใหญ่ขึ้นจนกลายมาเป็นทําให้มุสลิมเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่มันขัดกับหลักการศาสนาขัดต่อเอกภาพต่อลอสุมารตาลานักวิชาการส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาครับนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พกยาติดตัวเนี่ยเวลาคนคนเราเวลาไม่สบายใช่ไหม เวลาไม่สบายเวลามีโรคประจําตัวเวลามีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมียาประจําตัวใช่ไหมครับคนเป็นความดันเบาหวานหัวใจเป็นโรคอะไรโรคไตโรคอะไรก็แล้วแต่มีก็จะมียาประจําตัวอย่างผมเนี่ยก็จะมียาประจําตัวคนที่มียาประจําตัวเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อก,กับยาพวกนี้ไม่ถูกพี่น้องนักวิชาการเขาบอกมันเป็นชีริกเลยนะฟังให้ดีนะยาเนี่ยยาเนี่ย หน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยเราเวลาเรามีโรคมีมีมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าที่คือเราต้องรักษามันถูกไหมถูกไหมหน้าที่ต้องกินยารักษาแต่ถ้าเราถึงขั้นพกยาจนมีความเชื่อ,ม,ม,อมีความเชื่อมั่นมีความยาเกล็นในหัวใจแล้วฉันไม่มียาตัวนี้นี่ฉันตายแน่นอนแม้แต่เพียงคําพูดที่หลุดปากพูดออกมาถึงใจไม่เชื่ออย่างนั้นถ้าไม่ได้ยานี้แย่เลยนะ ถ้าไม่มียาเนี่ยฉันนี่อยู่ไม่ได้เลยนะโดยที่ไม่ได้นึกถึงอลอสมาตาลาก่อนเลยอันนี้แหละคือชีริกที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว โอ้ยถ้าอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าฉันไม่ได้ยาตัวนี้ถ้าวันนั้นฉันไม่มียาตัวนี้ถ้าวันนั้นฉันไปหาหมอไม่ได้หมอคนนี้ถ้าวันนั้นฉันไม่ได้ไปโรงพยาบาลถ้าวันนั้นไม่มีคนมารับฉันไปโรงพยาบาลหรือถ้าวันนั้นลูกฉันไม่มาเจอฉันว่าฉันกําลังป่วยฉันกําลังแย่วันนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชีริกทั้งนั้นเลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราต้องมีความเชื่อให้ถูกพี่น้องรู้ไหมบทต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยผม ผมอยากจะนำเสนอบทต่อไปที่กำลังจะเรียนเนี่ยคนที่ได้รับเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนผมพูดแล้วรอบที่แล้วและรอบหนึ่งแต่เราจะเรียนกันในบทหน้ามันอยู่ในบทต่อไปคนระดับที่เขาจะได้รับเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนพี่น้องผู้ศรัทธาครับ คนที่หัวใจของเขาเวลาเขาเกิดมุซีบาเกิดภัยวิเพิดภัยพิบัติเกิดบททดสอบเกิดโรคเกิดอะไรที่มาประสบกับตัวเขาแม้ว่าจะเป็นแค่รองเท้าเขาขาดเนี่ยรองเท้าขาดเสื้อขาดหิ้วหลุดเขากล่าวคาว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิัยฮิรอยอูนหรือคนที่เกิดโรคภัยไข่เจ็บกับตัวเราสิ่งแรกที่เขานึกถึงไม่ใช่ยาไม่ใช่คนที่จะมาช่วยเขา แต่สิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ให้พวกเรานึกถึงก็คือเวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือเกิดเป็นสิ่งที่ดีกับเราเนี่ยอยากให้พวกเราทำให้ได้คือสิ่งที่นึกถึงเป็นสิ่งแรกเป็นผู้แรกคืออัลลอฮฺสุบฮานตาลาให้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานตาลาเป็นอย่างแรกเลยพี่น้องถ้าเรามีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรานึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานตาลาอย่างแรกอั so ลลอฮ์ก็จะนึกถึงเราก่อนเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกถึงสิ่งอื่นมันไม่ที่มันไม่ใช่ลอสซูุาตาลาที่มันให้คุณให้โทษกับเราบนดุนยานี้อเล็กก็เราอเล็กก็จะปฏิบัติกับเราแบบนั้นแหละแต่ถ้าคนที่เขานึกถึงอเลสุมานตาลาก่อนเป็นสิ่งแรกในชีวิตของเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีความสุขมีความทุกข์มีมีสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มาประสบกับเขาบนดุนยาเขานึกถึงอลอสซบมาตาลาก่อนในวันนั้นเนี่ยเราเรานึกถึงอเลอเล็กก็จะคิดถึงเรา เราเดินเข้าหาลอสุมานตาลาเข้าใกล้ลอสุมาอัลลอฮ์ก็จะเดินเข้าหาเราเราเดินเข้าไปอีกอัลลอฮ์ก็จะวิ่งกลับมาหาเราอันนี้อลอสุมานตาลาเปรียบสำนวนให้เราฟังว่าแค่เรานึกถึงพระอ,องค์แม้แต่น้อยนิดเนี่ยเรายังมีหัวใจยังมีความเชื่อต่อลอสุมานตาลาเพียงน้อยนิดเนี่ยแต่สิ่งที่จะได้กลับมาจากลอสุมานตาลาเนี่ยมากเหลือเกินพี่น้องครับวันนี้อยู่บนดุนยาเราท้อแท้เราสิ้นหวังเราหมดกําลังใจ เราหมดศรัทธาเราหมดสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่พี่น้องจําไว้ให้ดีถ้าเราไม่ยึดมั่นในอัลลอฮฺสุบานอัลตาาไม่ยึดมั่นในหลักการอิสลามในวันอัครรเราจะท้อแท้ยิ่งกว่าสิ้นหวังยิ่งกว่าเจ็บเหนื่อยยิ่งกว่าในวันอัครรแต่ถ้าวันนี้เราตั้งมั่นหลักการเอาหัวใจของเราแขวนอยู่กับอัลลอฮฺสุบานอัลตาาให้ได้อัลลอฮฺสุบานอัลตาาจะนึกถึงเราเป็นผู้แรก และจะทําให้เราได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่สูกตอบสวนถ้าอินชาลอตทารสุ um ala, มาตาลาเมตตาเรานะครับตอนนี้คําว่าซุ่นเนี่ยคนย้อนกลับไปในกุรานะยะเมอร์สักครู่เนี่ยอัลลอฮีนาอามานูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอัลลอฮฺสุมาตาลาบอกแท้จริงแท้จริงอัลลอฮีนาอามานูผู้ที่ศรัทธานั้นเขาจะไม่เอาหัวใจของเขาไปปนกับชีริก เอาตัวของเขาไปปนกับชีริกเรารู้และชีริกมันคืออะไรมันคือซุนชีริกคือซุนซุนคือความชั่วความเลวการอธรรมแต่ในกุรอานกุรานายาน,นี้หมายถึงชีริกเออซุนหมายถึงชีริกเรามาดูในสุลลุลลกมานที่ในสุลลัลกมานที่อัลลอฮฺสุบฮฺระตาลาบอกว่ายาบุเนยยลาตุชริกบิลละอินันชิรกะละซุลมุลอาซิม ในในสุรร์ลุกมานหมายความว่าโอ้ลูกเอ๋ยตนอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเพียงมาเคียงคู่มาตีเสมอกับอัลลอฮฺสุมาต้าอินนัชิรกะละซุลมุลอาซีมเพราะการชีริกนั้นมันคือความในสุรร์ลุกมานหมายถึงความชั่วร้ายเรอัลกุรอานมาอาธ,าธิบายในอายะห์แรกเนี่ยหมายความว่าการคำว่าซุนเนี่ยหมายถึงความชั่วร้ายการเป็นชีริกเนี่ยหมายถึงการอาธรรม อย่างเลวทรามอย่างยิ่งต่อที่อลอสบาลตลาลในการที่เราจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตีเสมอเคียงคู่กับล้อทั้งที่รู้และที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องต้องระวังหัวใจของผู้ศรัทธาจะเกิดแบบนี้ไม่ได้อากีดาของเราพี่น้องครับมันจะต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความโกรธเรื่องของอารมณ์สิ่งเหล่านี้เราจะต้องทําให้มันเป็นอิบะาดาให้ทั้งได้ให้ได้ทั้งหมด เราจะรักลูกของเรารักรักครอบครัวของเราก็ต้องทําให้มันเป็นอิบาดะหมายถึงเราก็ต้องรักบนพื้นฐานที่ศาสนากนําหนดเราจะเขาเรียกว่าอิสติอหรือเราจะขอความคุ้มครองขอความคุ้มครองจากใครก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอิสติอาซะเราจะขอความคุ้มครองถ้าบนดุนยานี้อ่ะช่วยดูแล มาหน่อยนะช่วยดูแลป่าหน่อยนะช่วยดูแลนี้ช่วยดูแลโต๊ะหน่อย,นะย, dieses, ย, dieses, อ,อ,ยอันนี้ให้เขาช่วยเหลือได้แต่การคุ้มครองที่อัลลอฮฺสุบานต์ลาจะคุ้มครองให้เราจริงๆคือการคุ้มครองที่มนุษย์นั้นช่วยเราไม่ได้เขาเรียกว่าอิสติอาซะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพี่น้องผู้ศรัทธาจะต,ต้องต้องมีความเชื่อให้ถูกในเรื่องของการขอความคุ้มครอง,อง,องเราจะขอความคุ้มครองจากใครไม่ได้เลย นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาอย่างเดียวที่มันเหนือพ้นยานวิสัยของของมนุษย์นะนะเข้าใจใช่ไหมครับโอเคเราจะกลัวเราจะเชื่อฟังคำสั่งเราจะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะความกลัวของเราก็จะต้องกลัวให้มันเป็นอิบะดาเราเชื่อฟังคำสั่งของใครมันก็ต้องทำให้มันเป็นอิบะดาเราจะกลัวคนอื่นมากกว่า กลัวอัลลอฮ์สุบานตลาได้ไหมไม่ได้เราจะฟังคําสั่งของคนอื่นที่มันขัดกับหลักการอิสลามมากกว่าอัลลอฮ์สุบานตลาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าหัวใจของผู้ศรัทธาต้องเอาหลักการอิสลามมามาตั้งบนพื้นฐานเอาคําสอนมาตั้งก่อนแล้วก็เอาฮาวาเอาฮารมุมเอานับซูของเราเนี่ยไปตามคําสอนอันนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีมาน ที่อัลลอฮฺสุลตาราบอกว่าลายุมิหนุอะฮัดุกุมฮัตตาออยากูนัลฮาวาฮูตาบะอัลลิมาญิตุบิฮีคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าลายุม ah um ินุอะฮัดุกุมคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อิมานฮัตตาจนกว่าออยากูนัลฮาวาฮูตาบะอัลลิมาญิตุบิฮีนบีบอกคนใดคนหนึ่งจะยังไม่อิมานจนกว่าอารมณ์นับซูของเขาจะตามในสิ่งที่ อัลลอฮ์นำมาสิ่งที่ฉันนำมาเราบอกว่าเราอีหมานแล้วใช่ไหมเราศรัทธาแล้วแต่วันนี้เราบอกว่าหลักการอิสลามเป็นแบบนี้สุนนะนาบีเป็นแบบนี้ไม่เอาฉันจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ปู่ย่าตายายปฏิบัติมาเราบอกว่าเราอีมานแล้วแต่ว่านาบีทำแบบนี้เราไม่เอาอารมณ์ของเราเราจะเอาในสิ่งที่เราเชื่อเก่าๆตามกันมา เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอีมานแต่พอเอาเอา,เอาหลักการคำสอนเอากุรอานมาแปลให้ฟังต่อหน้าเอาฮะดิสมาพูดให้ฟังต่อหน้าแต่เราไม่เอาเพราะว่าด้วยกับอารมณ์ด้วยกับความที่ซุนหนหาของนบีมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเชื่อมาก่อนสิ่งที่เราปฏิบัติมาก่อนในยุคก่อนๆที่ผ่านมาเคยได้ยินใช่ไหมครับอันทำดีแล้วพวกเราไม่มีหรอก แต่ว่าที่ผ่านมาท,ที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าบรรพบุรุษของเราเชื่อแบบนี้ปฏิบัติปฏิบัติกันแบบนี้พอเรามาเรียนรู้ในเรื่องของสุนนะเรียนรู้ในเรื่องของเตฮิตว่ามันขัดกับหลักการอิสลามหัวใจของเราหนะกล้าทิ้งสิ่งที่ผ่านมาหรือเปล่าสหายของนบีเนี่ยพี่น้องสหายของนบีพอเขารู้คําว่าลาอิลาฮิลอละเขาเชื่ออย่างถูกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจเนี่ยเขากล้าที่จะเอาชีวิตเขาเข้าแลก เขากล้าจะเอาทรัพย์สินของเขาไปเสียสละเพื่อแลกเพื่อรักษาคําว่าลาอิลาฮิลลอฮ์แต่เวลาเรารู้ศาสนาแล้วรู้ว่านี่คือซุนนะนี่คืออะกิดัที่ถูกต้องนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะกล้าแลกไหมแลกของเราเนี่ยไม่ต้องเอาทรัพย์สินไปแลกเอาชีวิตเข้าไปแลกเราแค่แลกเปลี่ยนในหัวสมองเราว่าเอาของเก่าทิ้งเอาของใหม่เอาไม่ใช่ของใหม่เอาของของที่ถูกต้องเข้ามาสู่ในหัวใ,วใจของเราหรือเปล่าอันนี้คือมาตรวัดมัดหนึ่งว่า สิ่งที่มันไม่ถูกที่ผ่านมาที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยถ้าเกิดเราเราจะเป็นผู้ศรัทธาอารมณ์ของเรากองไว้ก่อนเอาหลักการสลามมานำหน้าแล้วก็เอาอารมณ์นับสู่ของเรามาตามเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจโอเคมาดูกันในในฮะดีษบทแรกนะครับฮะดีสจากอุบาดาอิบนิเปิดตามไปเลยนะครับ ฮะดิษมันจะมีเขียนไว้แล้วในหนังสือในหนังสือฉบับภาษาไทยเนี่ยเปิดไปหน้า42เริ่มต้นที่หน้า42โอเคฮะดิษจากอุบาดะมาดูสักสามบทวันนี้ชาลล์น่าจำเวลาพอฮะดิษ จริงๆแล้วเนี่ยถามถามผมขอถามหน่อยขอมาจริงๆนะถามถามหน่อยที่ท่างฟังกันอยู่เนี่ยจำได้ป้ะว่าเราสอนกันไปในปีก่อนๆจำได้ไหมจำได้ไหมถามจริงจำได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมผมผมสอนไปแล้วนะในในก่อนที่มันจะมีโควิดเราเราพูดได้ฟังแล้วเราสอนแต่ว่าพอมันติดโควิดมันติดสถานการณ์มันหายไปเป็นปีๆเลยใช่ไหมพอหายไปม,มันก็คืนมาหมดเลย ใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็เรามาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่สายการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่ไม่มีวันสายสําหรับผู้ศรัทธาต้องเรียนรู้ไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของศาสน,า,นเาเนี่ยหลของเรานี่แหละลมหายใจสุดท้ายของเราจะจากดุนยานี้ไปเราก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในวันอ,นอาเคโรหรือเปล่าลมหายพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาจากอาเคโรไปเนี่ยบางคนบอกว่า เป,เป็นไปได้ไหมฉันกอจะกลับไปในบนดุนยาเนี่ยเพื่อจะไปไม่ได้บริจาคได้บวชได้สาการบางคนในในบางสำนวนบอกว่าเป็นไปได้ไหมยาไลตานีกุนตุตุรอบาเป็นไปได้ไหมฉันจะขอกลับไปเป็นดินอีกครั้งหนึง่งกาเฟสมาอาญะนี้หมายถึงกาเฟสหมายถึงว่าอินนันกาเฟสกาเฟสบางคนก็จะบอกว่าฉันเนี่ยอรรถสุบตาลาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะกาเฟสก็จะบอกว่าอย่าล่อ กุนต,ตุตุรอบาฉันขอกลับกลายไปเป็นดินได้ไหมเพราะว่าเขาเห็นวันกียรมะว,วันอาวันอาเคโรเขาเห็นสิ่งที่เห็นต่อหน้าบทลงโทษที่มันอยู่ต่อหน้าเนี่ยกาเฟสท,ที่ที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยจะขอกลับไปตายอีกรอบหนึ่งยาเลาะครับขอกลับไปตายอีกรอบได้ไหมขอกลับปลายเป็นดินบางคนก็จะบอกว่าฉันขอกลายเป็นดินด้วยบางคนก็บางสำนวนบอกอยาไลตานีเออบางคนก็จะบอกว่า ฉันจะขอกลับมาบนดุนยาเพื่อที่จะสะสางในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำบางคนก็จะบอกว่าฉันจะกลับมาบนดุนยานี้ฉันจะไม่คบเขาเป็นเพื่อนฉันจะไม่เอาชัยตอนเป็นเพื่อนชัยตอนที่มาในข้ามนุษย์เนี่ยที่คบกันไปแล้วก่นมาไม่ได้ช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของศาสนามีแต่พากันไปทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลักการอิสลาม สิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลากลับเวลาไปอยู่บนดุนไปเสียบสำนวนเหล่านี้มันจะถูกกล่าวในวันเกียร์มาอย่างแน่นอนแต่เราต้องขอุดูอาขอุดูอาจากลอสุบานอตาลาเราไม่ให้เรากล่าวในสำนวนเหล่านี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาจะกล่าวในสำนวนเหล่านี้ไม่ได้จะขอกลับมาอยู่บนดุนยาเราอย่าขอในเมื่อเราจากดุนยานี้ไปต้องไปในสภาพที่พร้อมพร้อมกับสิ่งที่จะถูกตรวจสอบสิ่งที่จะถูกสอบสวนพี่น้องครับฮะดีษ ของอุบาดะอิบนิซอมิดราเดียนล,ล้อฮุอันฮูได้กล่าวว่าตามไปเลยนะกอรเราสลุลลอ้อสลุดล้อฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันชฮิดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะฮดะฮูลาชาลิกะละอัดคอละหุลลอหุลจันนะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรามาจะมาเรียนรู้ถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ถามว่าทำไมลาอิลาฮิลอละคำคำนี้เนี่ยมันมีค่ากับมุสลิมทุกคนเดี๋ยวฮะดิษอีกบทหนึ่งพี่น้องจะเข้าใจคำว่าลาอิลาฮลละเราต้องรักษามันมั่นให้ได้ต้องทำให้ลาอิลาฮิลอละของเราสมบูรณ์ที่สุดเพราะในวันนั้นเราจะเอาคำว่าลาอิลาฮิลอละไปเป็นพยานไปเป็นเครื่องมือไปเป็นสิ่งที่ไปนำเสนอต่อลอสุมาตาลาว่าเราไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่เราสักการะอย่างแท้จริงนอกสจากอัลลอฮ์และเราก็ทำมันอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับในฮะดิษบอกว่ามันหมายความว่าจดไปได้เดี๋ยวผมจะบอกคำศัพท์ให้ก็ได้นะมันมังกกลาลาอิลาฮะอัลลอฮ์ฮวดะฮุลาชาลิกะละอะดะกอละอะดกละฮุลลอฮุนจันนะามันหมายถึงใครก็ตามชาฮิดะชาฮิดะหมายความว่าการการ ให้สัตยปฏิยานชาฮิดะกาลิมชาชาฮดากาลิมาแปลว่าอะไรครับกาลิมาแปลว่าคํากล่าวคําพูดคํากล่าวให้สัตยาบันหมายความว่าให้สัตยาบันคือให้สัญญาให้สัตยาบันในคํากล่าวคําว่าชาฮดชาชาฮดาคือลาอิลาฮอิละลอการปฏิยานตนใครก็แล้วแต่ความหมายรวมมันชาฮิดะ กัลิมาชาฮะลาอิลาหิลลอฮหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮในฮะดิษบทนี้หมายความว่าเขาจะได้สถานาภาพการเป็นมุสลิมทันทีเข้าใจใช่ไหมครับใครก็แล้วแต่ที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาหิลลลอฮด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาเนี่ยเขาจะได้ สถานะการเป็นมุสลิมทันทีและในวันเกียรมาเนี่ยพี่น้องวันเกียรมาคนที่มีคําว่าลาอิลาฮิลลอมีอีหมานในฮะดิษของท่านอบีบอกว่าคนที่มีอีหมานน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเมล็ดผักกาดหมายความว่ามีอีหมานน้อยกว่าคำว่าซัดรอเคยเข้าใจไหมคําว่าซัดรอหมายความว่าฝุ่นละอองที่มันน้อยกว่ามีอีหมานน้อยที่สุดน้อยจนมันไม่มีน้ําหนักและบนดุนยาเนี่ยนบีก็จะเอาออกมาในวันเกียร์มานบีก็จะออกมา ถ้าเขามีอีหมานมีคำวา่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะได้รับสถานะของชาวสวรรค์แต่ก่อนที่จะได้รับสถานะของชาวสวรรค์เขาก็จะต้องไปชำระบาปที่เขาทำมาที่เขาถูกที่เขาปฏิบัติบ,ตบนดุนยาเนี่ยเขาจะถูกชำระล้างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้ให้รู้ไว้ว่าคนที่มีกาลิมอชฮาะดาลาอิลาฮิลลอ์อันดับแรกเขาจะฟังให้ดีนะ มันจะเป็นฮะดิษต่อกันมาอันดับแรกเขาจะได้สถานะการเป็นมุสลิมทันทีเราไม่ต้องบอกว่าเขามีมีการิมอชฮะดาเพราะเขากลัวตายเขามีการิมอชฮะดาเพราะว่าเขาจะนิก้ากับเราเขามีการิมอชฮะดาเพราะว่าเขาอยากเป็นมุสลิมเขานี่มีการิมอชฮะดา <c oughs> เพราะาอยา่อยางนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเปล่าเลยคนใดก็แล้วแต่เราให้สิทธิ์คนใดก็แล้วแต่ที่เขามีการิมอชฮะดาคนนั้นเขาได้สถานะการเป็นมุสลิม ทันทีเราไม่ต้องเข้าไปล้วงเหนียดล้วงหัวใจของเขาเพราะบางคนเนี่ยในสงครามของท่านนาบีุลลอสัลลัลลอฮุายลมคนที่กําลังจะตายเนี่ยศัตรูของนบีมุชลิกชาวมักกาที่กําลังจะตายจะกำลังจะถูกสฮาบะฟันคอแล้วก็นบอีอ่าบรรดามุชลิกเขาบอกว่าลาอิลาฮิลอละฉันศรัทธานในอลัลลอฮ์แล้วแต่ก็สฮาบะก็ยังสังหารเขาเรื่องนี้มาถึงนบีพี่น้องครับมาถึงนบีพอมาถึงนบี นบ,บีก็ถูกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนนี้นะเขามีกาลิมอชาร์ดาไลาอิไลละล์ลล์แต่ซาฮบะท่านนี้ก็ยังสังหารเขาซาฮบะคนหนึ่งก็โต้อบอกว่าเนี่ยที่ฉันสังหารเขาเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวกําลังจะตายไงเขากําลังจะถูกฉันสังหารเขาก็เลยกล่าวลาอิไลละล์ลล์นบ,บีตอบว่าพวกท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยเข้าไปนั่งในหัวใจของเขาหรือเปล่าว่าเขากล่าวกาลิมอชาด้าเพราะเขากลัวตายเพราะฉะนั้นสถานะแรก คนที่มีชาดะเขาจะได้สถานะการเป็นมุสลิมทันทีนะครับต่อมาและต้องเชื่อต่อมาสําหรับผู้ศรัทธาแล้วนะพอมีกาลิมอชาดะต่อมาต้องเชื่อว่าวะอันนาอีซาอับดุลลอมันจะมีเงื่อนไขของมันพอมีกาลิมอชาดะแล้ววะอันนาอีซาอับดุลลอต้องเชื่อว่านบีอีซาเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นบูตเหรอ เป็นศาสนทูตเป็นรอซูลแท้จริงอีซาอิบนุมารยัมอับดุลลอฮ์วะรซูลุฮูต้องเชื่อว่านาบีอีซาเป็นบุตรของระนางมารยัมและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลด้วยต้องมีความเชื่อแบบนี้ด้วยถามว่านาบีอีซาเนี่ยเป็นที่เขาต่างศาสนาเขาเชื่อว่าเป็น บุตรของอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยใช่ไม่ใช่เปล่าเลยนะบีอีซานี่คือวากาลิมาตุฮูอัลกอฮาอิลามารยัมมาวารุฮูมินฮูหมายความว่านาบีอีซาเนี่ยคือกาลิมะกาลิมาฮุลลอ์กาลิมะคือคําของอัลลอฮ์สุบานตาลาที่อัลลอฮ์สุบานตาลาบอกในกุนานบอกว่ากุลฟายะกูลกุลฟายะกูลนี่จงเป็นแบบนั้นบอกกับท่านหญิงมารยัมบอกว่าอีซาเนี่ยกุลฟายะกูลจงเป็นเพราะฉะนั้น กีดาของเราต้องเชื่อว่านาบีอีซาคือบ่าวของอัลลอฮ์เป็นกะลิมะเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นบีอีซาและเป็นรอซูลด้วยต่างกับนบีมูซานาบีมูซาคือกะล,ลิมุลลอฮ์คือเป็นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุนบันตาลาสนทนารับสั่งด้วยนึกออกไหมฟังให้ดีนะแยกใหม่นบีอีซาเนี่ยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เกิดเลย เป็นรลอซูลของลอสุบานอัลตาลาตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่านาบีอีซาเนี่ยเป็นดํารัดที่ลอสั่งให้เกิดในในในเขาเรียกว่าในในในคันของท่านหญิงมารยมถูกไหมในคันอทอนรัตหญิงมารยมโดยที่นบีอีซาอะลัยฮิสลามไม่มีพ่อใช่ไหมเป็นดํารัดที่คือนักตัฟซิกรกุรอานเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นดํารัดของลอสุบานอัลตาลาที่สั่งกุลไฟกูลจงเป็นแต่มูซานาบีมูซาเนี่ยเป็น เป็นกาลิมุลลอเป็นเป็นหลอซูลที่อัลลอฮฺสุบานตลาสนทนาด้วยมาเป็นหลอซูนตอนที่อัลลอฮฺรับสั่งเข้าใจใช่ไหมครับอ่าโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นนบีอีซาเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นรอซูนของอเป็นบุตรของมัดยามแล้วก็เป็นกาลิมะเป็นการเกิดจากคำของเป็นดำรสของอัลลอฮฺสุบานอตาลา ต่อมาพอเชื่อว่านบีอีนบีนบีอีซาเป็นบุตรเป็นบุเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลแล้วต่อมาก็ต้องเชื่อว่านบีอีซาคือเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮัตตาลาแล้วก็ต้องเชื่อว่ามูซาคือกาลีมุลลอนบีมูซาคือกาลีมุลลอใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดผิดปะไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมนบีอีซาคือกาลีมา คือคำรรดำหลัดของอัลลอฮ์สุบานตลา,าใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็นบีมูซาคือรอซูลของอัลลอฮ์สุบานตลา,าแล้วต้องเชื่อต่ออีกว่าอนันนะฮักกุลเชื่อยันนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าสูงสวรรค์ยันฮักกุลแปลว่าฮักกุลแปลว่ามีจริงเกิดขึ้นจริงนี่เชื่อต่อมาแล้วนะเป็นอากิดาต้องเชื่อต่อมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ว่าให้คำปฏิญาณ เดี๋วดูทา้ายหะดิษมันเป็นยังไงต้องเชื่อต่ออีกว่าอันจันนะฮักกุลเชื่อนะสวรรค์นั้นมีจริงเกิดขึ้นจริงมีจริงอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเชื่อต่ออีกว่าวันนารอฮักกุลนรกนั้นมีจริงเกิดขึ้นจริงใครก็ตามในท้ายฮะดิษบทนี้บอกว่าใครก็ตามที่เตือ้อเชื่อตามที่นบีกล่าวมาอัดคอลาฮุลลอฮุนจันนะ อัดคอลาดะคอลาแปลว่าอะไรดะคอลาดะคอลาแปลว่าเข้าเข้าแต่อัดคอลาเป็นเป็นคำกริยาที่บอกว่าทำให้เข้าจับยัดเนี่ยหมายความว่าอลาสซูมาตาลาจะจับเขายัดเขาเข้าสวรรค์ไปเลยถ้าคนที่มีความเชื่อแบบนี้นะอัดคอลาแปลว่าทำให้เข้าทำให้เข้าไปในสวรรค์ของอลาสซูมาตาลาเลยสรุปก็คือถ้าเรา ให้คำปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮออิลอลอฮเชื่อว่าอีซาเป็นเป็นบุตรของมัรยามเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อต่ออีกว่านาบีมูซาคือกาลิมุลลอฮแล้วก็เชื่อต่ออีกว่าสวรรค์น,นั้นมีจริงนรกนั้นมีจริงความเชื่อแบบนี้ที่มันอยู่ในรุกลอีมานเนี่ย ถ้าเราเชื่อแบบนี้อัลลอฮฺสุบานตลาจะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานตลาเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเพราะฉะนั้นหมายความว่าเหมือนกับว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเป็นความเชื่อที่จริงนะที่บริสุทธิ์ด้วยต่อเราต่อเราที่มีบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺสุบานตลาอัลลอฮฺสุบานตลาจะเชิญเปรียบเปรียบเสมือนว่าจะเชิญเราได้ให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานตลาโดยที่โดยที่โดยที่อะไร ในในฮะดิษบอกว่าอัลลอฮฺสุบานตาลาได้จะเชิญให้เราได้เข้าสวรรค์ด้วยกับอัลามาการามีนัลอามันด้วยกับอามันของเราที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้แหละเราทําเราปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเราปฏิบัติอามันอิบะดาบนบนดุนยานี้เท่าไหร่เอาไปวัดในวันอาเครอแล้วเราก็จะได้เข้าสวรรค์ในระดับที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อ ที่มันจะต้องอยู่ในตัวอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธ,ธาต่อมาอีกฮะดิษบทหนึ่งหน้า47ไอ้รายละเอียดที่เหลือไปหาไปหาอ่านเอานะครับต่อไปหน้า47อีก10นาทีแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมต่อไปได้ฮะดิษของอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิมรายงานโดยท่านอิจบาน หน้า47นะรายงานโดยท่านอิบานหมายะดิษบอกว่าฟาอินนั่นลอฮะตาอัลฮะรรมาอัลนัดลิมังกอลาลาอิลาฮอิลลัลลอฮฺวายับตะกี i บิซัลิกาวะจฮัลลอฮฟาอินนะฮะดิษบทนี้หมายความว่าฟาอินหมายความว่าอินนั่นหรือฟาอินแปลว่าแท้จริงแท้จริงฟาอินแท้จริงอัลลอฮ์นั้นฮะรอมา ฮ้าร,า,า,ารอม่าแปลว่าฮารอมฮารอมแปลว่าอะไรพี่น้องฮารอมแปลว่าอะไรห้ามกีดกันอลัลลอฮฺซุบันตะลาจะห้ามฮ้ารอมาฮารอมห้ามหรือกีดกันหรือป้องกันของป้องกันตัวเราเนี่ยนะอัลลอฮฺนาริให้พ้นจากนรกอ่า มังกอลาอิลาหะอิลอร์ลอสำหรับคนที่กล่าวว่าลาอิลาหะอิลอร์ลอยับตะกีบิซาลิกะวัจะหันลอแล้วเขาก็มุ่งหวังแน่วแน่ต่อคำกล่าวนี้เนี่ยอลัลลอฮุซุะตาลาจะป้องกันเขาให้พ้นจากไฟนรกคนที่มีลาอิลาหะอิลอ์ลออย่างแท้จริงอย่างอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยที่ถึงบอกว่ามันประเสริฐที่สุด สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต้องรักษาคำว่าลาอิลาฮิลลลอให้ได้มีคำว่าอย่างหลอดมีภัยมีบททดสอบม,มีอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงอัลลอฮ์สุบานตาลาเป็นอย่างแรกไม่ว่าจะทุกข์จะสุขให้นึกถึงอัลลอฮ์สุบานตาลาเป็นอย่างละสุขทุกข์ก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุขก,ก็ขอบคุณอัลลอฮ์นั่นแหละคือชีวิตของผู้ศรัทธาสอฮาบะที่กําลังจะตายเนี่ยแม้ว่าจะถูกฆ่าหรือถูกเผาเขายังไง ในสุรในในสุรออนฟุรกรนะก็บอกว่าคนที่กําลังจะถูกฆ่าหรือถูกเผาเนี่ยในบรรดาซาบ้านเนี่ยเขาถูกล่างมานะถูกล่างมาซาบ้าท่านหนึ่งถูกล่างมาแล้วก็เอาหวีเนี่ยหวีอะหวีที่ทําด้วยไม้เนี่ยหวีที่ศีรษะเขาถูกท,ทรมานเอาหวีที่ศีรษะหวีไปอย่างนั้นน่ะจนศีรษะลอกจนเห็นกระดูกอะแล้วก็จับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอาเอาเลื่อยเนี่ยเลื่อยล่างของเขาเป็นผ่าสองเนี่ย ถูกซบาบะถูกจับไปทรมานขนาดเนี่ยเขายังไม่แลกกับคําว่าลาอิลาไัลลอฮๆเลยพี่น้องเขายังไม่เอาคําว่าลาอละไรล้อฮๆเขาถูกบังคับให้ไปเชื่อในสิ่งอื่นเนี่ยซบาบะบางคนซบาบะทั้งหมดเนี่ยเขาไม่แลกด้วยเขายอมตายซะดีกว่าเพราะว่าเราจากดุนยาเนี่ยพี่น้องครับเราอยู่บนดุนยาหกสิบเจ็ดสิบปีแต่ในวันอาเคร,ร์คอลีดีนัฟีฮาอบาบดามันตลอดการเลย ดุนยานี้60-70ปีเราจากดุนยานี้เราไม่ได้จากดุนเราไม่ได้ตายอย่างที่ผมเคยบอกเราไม่ได้ตายนะเราแค่ย้ายสภาพจากดุนยานี่ไปสู่โลกของอาคิเคห์เราจากร่างของเราบนดุนยานี่เราก็ไปมีชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งในโลกของอาคิเคห์ในชีวิตนั้นแหละมันจะเป็นชีวิตที่ถาวรเชื่อเหลือเกินเชื่อให้มั่นเชื่อให้ได้ว่าชีวิตนั้นคือชีวิตที่ถาวร ไม่งั้นอลัลลอฮ์ไม่สร้างเรามาหรอกอลัลลอฮ์สร้างเรามาว่ามาเขาลักตุนยินวันอินสลาลยะบูดุนอลัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยเคารพสักการต่อเราเท่านั้นและอลัลลอ์สุมาตลาไม่ต้องการที่จะสร้างมนุษย์สร้างบรรดาผู้ศรัทธามาและจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ลงนรกของอลัลลอ์สุมาตลา ลัทธิสุนตาลาม่ต้องการแบบนั้นแต่เพียงแต่เราต้องเชื่อให้ถูกอยู่ในกรอบของอันอิสลามปฏิบัติในสิ่งที่อราสอนให้มันอยู่ในกรอบของศาสนาแค่นั้นเองแค่เชื่อว่าลัสธิสุนตาลาเป็นเจ้าเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตอันดับแรกแล้วได้ได,ได้รับได้สถานะของชาวสวรรค์ลแล้วที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนได้ชาวสวรรค์หมดแต่ก่อนจะขึ้นสวรรค์ใครจะไปในขนทางไหนมันแล้วแต่อามัณอิบาฮิมที่ปฏิบัติไง ปฏิบัติดีคนคนอยู่บนดุนยานี้ปฏิบัติดีบวชละมาสกาดอยู่ในแนวทางไหม่ไปริดรอนสิทธิ์ใครไม่ไปซอเหลมใครไม่ไปอาธรรมกับใครไม่ไปฟิตนาใครไม่ไปนินทาใครอยู่บนดุนยานี้ใช้ชีวิตอยู่ในแนวทางอิสลามในวันอาคเราะเขาก็จะได้ตอบแทนในสิ่งเหล่านั้นทุกคนจะได้สวรรค์เหมือนกันหมดในวันนั้นนะ่ะพี่น้องอย่างที่บอกว่าคนที่จะอยู่บนสวรรค์นะ่ะ แค่เห็นชาวสวรรค์น่ะแค่อยากจะออกไปเที่ยวในสวรรค์เนี่ยใช้เวลาสักห้าหมื่นปีหมื่นปีก็ยังเฉยๆเพราะเวลาอย่างที่บอกผมเคยบอกเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาบน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 ,บนยันนะบนสวรรค์มันไม่มีไม่มีแล้วนึกออกไหมเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันไม่มีแล้วมันไม่มีค่าไม่มีในที่นี่หมายคือไม่มีค่าแล้วบนสวรรค์เพราะมันเป็นชีวิตที่ตลอดกาลไง มันเป็นชีวิตที่ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่มอมตะไงแล้วว่าอยู่บนดุนยานี้เราเหนื่อยกันทําไมอ่ะเราเหนื่อยกันทําไมเราศึกษาหาความรู้ในเรื่องอิสลามทําไมเราเหน็ดเหนื่อยที่จะรักษาอิสลามทําไมเราเหน็ดเหนื่อยที่จะละมาทำไมเดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวละมาแล้วเดี๋ยวได, z, ไ,ด iza, ได้เวลาเดี๋ยวถือศีลอดได้เวลาเดี๋ยวละมาในยามค่าคืนเราเหนื่อยกันทําไมเหนื่อยกันเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราปฏิบัตนนะิไปใช้ในโลกของอะเคโรไงพี่น้อง พี่น้องเข้าใจไหมว่าอย่างเนี้ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างเวลาเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเรารู้ว่าเราจะต้องเดินทางเนี่ยเราจะต้องเตรียมแล้วใช่ไหมเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่1ิบวันเตรียมอะไรเตรียมเงินเตรียมเสื้อผ้าเตรียมค่าใช้จ่ายเตรียมกระเป๋าเตรียมอยู่ยาข้าวปลาอาหารให้มันพอที่จะอยู่ได้10บวันใช่ไหมมีใครบ้างไปเชียงใหม่ไปเลยลูกขึ้นตังค์ไม่มีสักบาทไปได้ไหม ไม่มีอะไรเลยไม่มีการเตรียมการไปไม่ได้ไใช่ไหมใช่ไหมตาวักกุน้นตลอไปแบบนั้นก็ก็งี้ก็ขับขับรถสักร้อยยี่สิบปล่อยพวงมาลัยตาวักกุ้นเลยแบบนี้ใช่ไหมขับรถร้อยยี่ขับมอไซค์ก็นึกก็จะตาวักกรัรก็ปล่อยเลยปล่อยมือตาวักกรัรไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราจะต้องปฏิบัติบนดุญญาณเราต้องปฏิบัติให้ดีด้วยนะต้องทําหน้าที่ของมนุษย์ไง ถึงบอกทาหน้าที่ของมนุษย์ให้ดีด้วยแล้วก็ที่เหลือ,นอ,น,อนอกเหนือจากการคอนโทรลของเราการควบคุมของเราแต่ว่ากุลเอ้แต่วัก,กันต่อรสมุวรตาลาไปเข้าใจใช่ไหมครับอย่างเนี้ยขนาดเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะออกไปหน้าบักซอยไปซอยนู้นซอยนี้เนี่ยต้องวางแผนเลยใช่ไหมแต่ในโลกของชีวิตของเราเนี่ยผู้ศรัทธาของเราเนี่ยเราจะต้องเดินทางจากดุนยาสู่อาเคโรนเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้ล่ะ เราที่เราเตรียมมั่งไม่เตรียมมั่งเพราะเรายังไม่เห็นไงว่าเรามันยังไม่ได้เห็นประจักษ์กับตัวเราจริงๆว่าเราเนี่ยจะหลุดจากดุนยาไปสู่อาเคโรอย่างแท้จริงใช่ไหมครับเรายังไม่เห็นภาพอาเครอย่างแท้จริงเรายังไม่เห็นสัญญาจากอลเคโรอย่างแท้จริงเราก็ยังไม่ได้อยู่ไม่มีความเชื่ออยู่ในหัวใจเราเลยไม่ได้เตรียมอะไรไปไง แต่ถ้าเราลองมาคิดเราลองมาไขค,ควรเรามาพิจารณนานบีสลลตอะไรวะสลามเคยยืนบนหลุมศพมุชลิกชาวมักกานะหลังจากที่ลบกันเรียบร้อยแล้วยืนบนหลุมศพมุชลิกชาวมักก้ที่ต่อสู้กับท่านนาบีเนี่ยแล้วท่านนาบีก็บอกว่าบอกอะไรรูไ้ไหมบอกว่าพวกท่านคงรู้แล้วใช่ไหมสิ่งที่เราไขควรเราคอยเตือนท่านพร่ำเตือนท่านอยู่ตลอดให้เชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธานในอัลลอฮ์ยืนบนหลุมศพแล้วก็พูดนะ เราเราเตือนพวกท่านมาตลอดเลยมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมณตอนนี้ท่านคงรู้แล้วใช่ไหมว่าคำสัตย์ของของคำสอนของอัลลอฮ์คำสั่งของพระผู้เป็นเจ้ามันเกิดขึ้นจริงท่านนบีสุลตาร์หัวเรวะสลามพูดให้เราฟังไงเข้าใจไหมว่านบียืนบนหลุมฝังศพแล้วก็เตือนก็พูดหลังจากที่มุชริกชาวมักกะม์ตายไปหมดแล้วนบีก็พูดไงบอกเราเตือนท่านแล้ว ตอนนี้ท่านคงรู้แล้วแหละอยู่ในหลุมฝังศพวันนี้เหมือนกันพวกเราเนี่ยคำสอนของท่านอบีมาถึงแล้วคําสั่งของลอสซัมมาตาลามาถึงเราแล้ว,ลวเรายังเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเรายังเอ๊ะมันจะจริงหรือไม่จริงนั่นอีหมานศรัทธาของเรามันยังไม่ถึงระดับที่จะเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าเราเชื่อมันอย่างแท้จริงเราเชื่อมันอย่างสุดหัวใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมักทาให้เราไขว้เขวออกจากคําสอนมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นในวันที่เราจะถูกสอบสวนวันที่แผ่นดินกบหน้าหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้อย่างหยิ่งพยองในวันอาเคาะเดี๋ยวเจอเวลาลงหลุมแล้วรู้กัน ผมไม่ได้พูดเองนะนบ,บีสอล,ลัลลอฮุลวะสัลมพูดบอกว่าวันที่พวกท่านลงหลุมเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาอย่างไม่ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาไม่เอารู้เอาชี้ใช้ชีวิตแบบยิงจองของข้านี่แหละชั้นนี่แหละแน่ชั้นนี่แหละแข็งแรงชั้นนี่แหละฉั้นอย่างนู้นชั้นอย่างนี้ชั้นอย่างนั้นในวันออคะห์ลงแผ่นดินลงดินแล้วเจอกันแผ่นดินบอกเราจะรัดเจ้าให้เอาซี่โครงของเจ้าประสานกันให้รัดให้เจ้าเดี๋ยวรู้กันแน่นอนท่านนบีบอกกับเราเพราะฉะนั้น ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตอิสลามเนี่ยพี่น้องครับการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาหรือการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราลองพิจารณาคําสอนของนบีและแล้วก็บรรดาซอฮบะและคําสั่งของลอสุบะตาลาเวลาลองพิจารณาหลักการคําสอนของอิสลามจะไม่ขัดวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมชีวิตคําสอนของอิสลามจะไม่ขัดกับวิถีชีวิตของของมนุษย์เลยลองพิจารณาดีๆอันไหนขัดลองเอามาคุยกันดี มันไม่ขัดความเป็นมนุษย์นะอิสลามไม่มีนักบวชอิสลามไม่มีการที่จะไปสุดโต่งในเรื่องของศาสนาอิสลามคือเดินทำแนวทางของมนุษย์ปุถุชนธรรมดานาบีก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานาบีบอกอินนามาชะโรหุมมิสรุกยูฮาอิไลยะฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละฉันก็มีโกรธมีเจ็บมีป่วยมีแก่มีตายแต่ต่างกับพวกท่านตรงยูฮาอิไลยะจน ต่างกันพวกท่านเพราะว่าฉันพวกฉันเนี่ยได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์ให้มาเผยแผ่กัพวกท่านเพราะฉะนั้นเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะได้รับสวรรค์ของลอสวงตาลาดได้ถ้าเรามีความเชื่อที่อยู่ในหลักการของอิสลามเอาตอ่อไปไกลแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่อย่างที่บอกว่าฟาอินนัลลอฮะตาอาลฮารอมาฮารอมาอัลันนาลิมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺุยบตะกีบิซาลิกะวัจฮัลลอ ก็หมายความว่าคนใดคนหนึ่งที่เขามีกลา่าวคําว่าลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอซุมารตาลาจะปกป้องเขาให้เขาเนี่ยไม่ได้รับไฟนรกไม่ได้รับการลงโทษจากไฟนรกเลยหรือคนที่มีกลาลิมอชฮาดาลาอิลาฮิลาลอฮ์แม้แต่แม้แต่เล็กมากน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเมล็ดผักกาดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าซรอน้อยกว่าในสิ่งที่มันไม่มีน้ำหนักนะที่อัลลอซุมารตาลาเลยเขาก็จะได้รับ สวรรค์ของลอสมาตาลาเพราะฉะนั้นแต่เงื่อนไขของการที่จะมีลายลาิลลอจะต้องไม่มีชีริกเข้ามาปนนะครับเข้าใจนะเป็นที่รู้กันนะถ้าเกิดว่าเรามีลายลาิลลอด้วยมีชีริกด้วยลายลายลลอโมฆะทั้งหมดเลยเข้าใจใช่ไหมครับถ้ามีชีริกอยู่ในหัวใจ โดยอันรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมแต่ถ้ามีรู้ว่ามันคือชีริกรู้ว่ามันเป็นเราได้เรียนรู้แล้วสิ่งนี้มันคือความอาธรรมมันเป็นชีริกมันอาจจะกลายไปเป็นชีริกเรายังยึดถือยังเชื่อมัน่นอยู่ไล,ล่ไล่ระลอกของเราเป็นโมฆะทันทีเข้าใจใช่ไหมครับหดิสุดท้ายหดยิสุดท้ายในบทนี้เดี๋ยวบทหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของคนที่ได้เขา้าในเรื่องของมังฮักอกเต่าฮิดะดะคอลันยันนตาบิคอยรีซัม คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนหะดิษนี้มันจะละเอียดหะดิษตอนหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะอาจจะไม่จบในชั่วโมงนะครับแต่เอาวันนี้ให้จบก่อนลองพี่น้องเปิดไปในหน้าที่49 49สุดท้ายแล้วครับหะดิษบทน,นี้หะดิษของอบีซะอิดอันคุดเรีรอดิยันลอหุอนหันฮู ฮะอบดุสัยดบอกว่าอัลลอฮฺซุลลอฮิสซาลาฮฺุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวมูซาอะลัยฮิสสลามมูซาท่านนบีมูซาบอกบอกกับในฮะดิษบอกว่าท่านนบีมูซากล่าวว่ายาร็อบบีฮะดิษบทน,นี้เนี่ยพี่น้องจะได้รู้ถึงความสําคัญของคําว่าลาอิลาฮิลลอฮ์และความประเสริฐของคําว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มันมีความหมายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาฟังในฮะดิษบทน,นี้ h a ดิษที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกว่ายา็อบีโอพระเจ้าของเรายาอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันอัลลิมนีชัอันจงบอกจงประทานให้กับเราเพียงเรื่องเดียวอัลลิมนีชัอันเพียงแปลว่าเพียงสิ่งเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวประทานให้เรามาสิเพียงเรื่องเดียวหรือดูอาบทเดียวสิ่งเดียวก็แล้วแต่ก s k ุก u q a wat wa a d ุก a บ i ฮ i เพื่อที่เราจะเอาข้อความเหล่านี้เอาสิ่งนี้ไปเป็นดุอาไปเป็นบทลํำลึกลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาอ์ตาลาจงประทานให้เราหน่อยนบีมูซาขอเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้เอาไปลํำลึกถึงท่านยาอัลลอฮ์ไปลํำลึกถึงท่านเป็นการส่วนตัวว่ามันเราจะอยากจะได้บทลํำลึกเนะ่ะเข้าใจไหมอยากได้คำกล่าวสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานาอ์ตาลาบอกมูซากุลลาอิลาฮออิลลอห์ มูซาท่านจงกล่าวสิคำว่าลาอิลาฮออิลลลอนี่คือนบีมูซาพี่น้องครับนบีมูซาขอต่ออัลลอฮฺสุบานตลาขอว่าให้ประทานบทลำลึกหรือประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับท่านเพียงเรื่องเดียวเพื่อที่ตัวนบีมูซาเนี่ยจะเอาไปกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบานตลาจะเอาไปเป็นบทสิเกตหรือจะเอาไปเป็นคำคำกล่าวส่วนตัวของท่าน อัลลอฮฺสุบตาลาก็เลยบอกว่าลาอิลาฮิลลอ์มูซาก็ลาอิลาฮิลอลอจงกล่าวสิมูซาลาอิลาฮิลอลอนั่นน่ะมันประเสริฐที่สุดแล้วมันดีที่สุดแล้วลาอิลาฮิลลอมันเป็นคำของประชาชาติตั้งแต่ยุคของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนวันกิยามะลาอิลาฮิลลอเป็นคำเป็นกาลิมาตุตเตาหีดเป็นคำแห่งเตาหีดเข้าใจไหม เป็นคำแห่งการที่ทำให้อัลลอฮฺซุบมานตาลาเป็นเจ้าเพราะว่าคำคำนี้ถูกใช้ตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมยันยุคในวันเกียร์มาไม่มีคำอื่นได้แล้วมูซาเท่าเจ้าจงกล่าวคำนี้เถอะมูซาก็เลยตอบท่านนาบีมูซาก็ตอบย่ารอบบีโออัลลอฮฺซุบฮานตาลากุลูอิบาดิกายกูลูนะฮาซาอิบาดะาคำนี้เนี่ยคำพูดคำนี้เนี่ย มันเป็นคำพูดที่คนในยุคก่อนๆและยุคถัดๆไปเนี่ยเขาใช้กันมาตลอดฉันเนี่ยอยากจะได้สิ่งที่มันประเสริฐยิ่งกว่าฟังให้ดีนะครับนบ,บีมูซาบอกฉันอยากจะได้สิ่งที่มันประเสริฐยิ่งกว่าที่จะยิ่งกว่าคำว่าลาอิลาฮิละลอเพื่อที่ฉันเนี่ยอยากจะได้สิทธิพิเศษนั้น อัลลอฮ์สุบฮาน a l t o g บอกกับท่านนาบียามูซาบอกนบีมูซายามูซาเล่าอันนัสมาวาติซบะโมซาเอย๋ยมูซาต้องฟังให้ดีนะให้มูซาไปเอาชั้นฟ้าให้เอาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยทั้งหมดเลยเอาชั้นฟ้าทั้งเจ็ด ว่าอามิรรหุนนะแล้วก็เอาชาวฟ้าทั้งหมดมาลาอิกาเอาชาวสวรรค์เอาบรรดาอัมบิยะเอาบรรดาสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าทั้งหมดกอยรไนะ ri, ไีไม่รวมในฮะดิษดูตามด้วยนะในฮะดิษกอยรีแปลว่าไม่ไม่รวมชั้นนะไม่รวมของพระอ,องค์อรสุฮานตาลาไม่รวมที่เป็นชาวสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์ว่าอารอดีนัสซาบะะและเอาแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยทั้งแผ่นดินทั้งหมดสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินทั้งหมด ตั้งแต่ฟ้าบนฟ้าแล้วก็บนดุนยาเนี่ยตั้งแต่มักลูกสิงสาราสัตว์ทิ้งที่อยู่บนดุนยาที่อัลลอฮ์สร้างตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมยันกิยามะไปเอามาทั้งหมดเลยว่าอามิรอหุนนะกอยรีและก็ชาวแผ่นดินทั้งหมดยินมนุษย์มักลูกสิ่งถูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนดุนยานี้เอามาทั้งหมดเลยทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินฟีกิสตินเอาไปใส่ไว้บนตาชั่ง เอาไปใส่ไว้บนตาช่างทั้งชั้นฟ้าทั้งแผ่นดินทั้งมักครูสิ่งถูกสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเอาไปใส่บนกิฟตินเอาไปใส่ไว้บนตาช่างแล้วก็มาลับ,บีหินนาลาอิลาฮะอิลลลอแล้วมูซาเจ้าลองดูสิว่าระหว่างระหว่างชั้นฟ้าทั้งหมดแล้วก็แผ่นดินทั้งหมดกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลลออะไรมันจะหนักกว่ากันอัลลอฮฺอัตบั พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องต้องเข้าใจนะครับขนาดนบีมูซาไปขอตอ่อลอสมาตาลาอัลลอฮ์ตาลาเล่าให้เราฟังในฮะด,ดิษของท่านนบีสุลตานอเละสัลลัมเนี่ยบอกให้มูซาไปเอาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดแผ่นดินทั้งเจ็ดสิ่งที่อยู่บนพูดง่ายๆเลยทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยไปเอามามาวางบนตาช่างแล้วก็สําหรับคนที่มีกาลิมอชฮาดาลาอิลาฮออิลอ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 เพียงคนเดียวเนี่ยที่เขากล่าวคําว่าลาอิลาฮออิลอลลลอ ลองเอามาวางบนตาช่างสิอะไรมันจะหนักกว่ากันแน่นอนคําว่าลาอิลาฮะอิลอรล์ม,มันจะต้องมีค่าเพราะอย่างที่บอกดุนยามันมีค่าน้อยน้อยกว่าปียุงอีกดุนยานี้มันมีค่าน้อยกว่าน้ําที่ติดอยู่ในปลายนิ้วดุนยามันมีค่าน้อยกว่าซากศพที่ตายแล้วเน่าแต่อาเคโรนเนี่ยมันอาบัดนันอาบดา,บดาตลอดการพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคําที่จะเชิดชูคําว่า กาลิมาตุตเตาฮีดมันจะเชิดชูหัวใจของผู้ศรัทธาให้มีอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวคือคําว่าลาอิลาฮออิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วนอกจากอัลลอฮ์สุบะตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ในฮะดิษของท่านนาบีเลยบอกว่าคนที่เขากล่าวคําคํานี้เราไม่ต้องไปล้วงเนียดของเขาหรอกไม่ต้องไปดูในหัวใจของเขาว่าเขาจะกล่าวคําคํานี้ด้วยกับสาเหตุอะไรแต่เขากล่าวคํานี้นบีให้สถานะเขาแล้วเป็นเป็นมุสลิม เขาจะได้สถานะของเป็นมุสลิมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วณนะเวลาณนะตอนนี้เรากำลังจะจบบทนี้แลนะคำว่าลาอิละลอจะทำให้มันบริสุทธิ์คำว่าลาอิละลอห์จงทำให้มันมีพลังคำว่าลาอิละลอห์จงทำให้มันประเสริฐหน้าที่อัลลอฮฺสุบะตาลาโดยที่เราจะต้องตัดสิ่งที่มันตรงข้ามกับลาอิละลอห์คือสิ่งที่เป็นชีริกไม่ว่าจะเป็นชีริก อักบัตชีริกอัสกอดชีริกใหญ่ชีริกเล็กอยู่ในตัวของผู้ศรัทธาไม่ได้เราบอกว่าเรามีลาอิลาลลลอแต่มือของเรายังแขวนตะกุดแขวนอาซิมัดแขวนเครื่องรางของขังไม่ได้เรามีลาอิลาฮิอิลลลอตแต่หัวใจของเรายังเชื่อในสิ่งที่มันจะช่วยเราได้เชื่อในเรื่องของอยู่ยาว่ามันมีอิทธิฤทธิเชื่อในเรื่องของโชครางของขังเชื่อในเรื่องของฤทธิเดชของโตวารีโต อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในหัวใจแม้แต่เราจะพูดหลุดปากของเรามานเนี่ยถ้าฉันไม่มียาเนี่ยเราแย่แน่นเลยถ้าฉันไม่ได้คนคนนี้มาในวันที่ฉันล้มนะ <c oughs> เราแย่แน่นเลยเรามีสิ่งเหล่านี้ <c oughs> หลุดปากพูดสิ่งเหล่านี้ของเราไป <c oughs> ในวันเกียร์มาลายลายลลอของเรามันจะพองมันจะถูกสิ่งเหล่านี้กัดกินออกไป จนกระทั่งถ้าอมมานเราอ่อนแออ่อนแอจนต่ำที่สุดมันจะทำให้เรากลับกายไปทำชีริกใต่สำสิ่งที่มันเอาสิ่งอื่นมาเคียงคู่กับลสมลัลต่าสุดท้ายอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับอยากจะเน้นย้ำเตือนว่าเราต้องรักษาคำคำนี้รักษากาลิมอชาอาดาของเราให้ใสบริสุทธิ รักษาการิมาของเราให้มันอยู่ในสถานะของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺสุบานตาลาเรียกว่ายาอายุนละซีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นกลับไปตรวจสอบตัวเองวันนี้จงระมัดระวังใช้ชีวิตบนดุนยานี้อย่างระมัดระวงังวันที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาบาปที่ผ่านมาตอบัตตัวกลับไปไม่ต้องไปสนใจมันแล้วพี่น้องจงระวังก้าวต่อไปบนดุนยานี้ก้าวต่อไปที่เรากําลังใช้ชีวิต ต่อไปเนี่ยเราจะต้องปกป้องตัวของเราอากีดาของเราอิบาดาของเราให้พ้นจากการทำชีริกแล้วก็อุตริกรรมที่เกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมครับในบทนี้ก็มีใครจะถามอะไรไหมครับมันเป็นกำไรอะไรครับอ๋อ ฟังลองลองลองฟังมันเป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าเราจะใส่สวยงามแต่มันมันมีความเชื่ออยู่ในนั้นที่ท่านอาบีบอกมันตะชับบ้าห้าบิเกามินฟาหัวมินหุมลองฟังให้ดีนะครับมันตะชับบ ah ้าห้าบิเกามินฟาหัวมินหุ่มมันตะชับบ้าห้าตรงนี้เนี่ย ในสำนวนฮะดีิบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาไปลอกเรียนชนกลุ่มใดเขาก็จะเป็นเหมือนชนกลุ่มนั้นตาชับบะฮาตรงนี้เนี่ยหมายความว่าตาชับบีาบอากีดะติหิมหมายความว่าลอกเรียนแบบไม่ว่าไ,ไม่ใช่เรื่องของดุนยาแต่เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นความเชื่อของต่างศาสนิกที่มันจะเป็นไม่ว่าจะจะ,จะอยู่บนกําไรอยู่บนอะไรก็แล้วแต่เป็นมีความเชื่อของต่างศาสนิกเข้ามาปนเข้ามาอยู่ในนั้นเราหน้าที่ มุสลิมใส่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลยครับถ้าสิ่งอ,อ๋อเข้าใจต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นเงินต้นทองอะไรใช่ไหมอ่าอ่าผมเข้าใจแล้วอ่าพ,พี่น้องฟังให้ดีนะสิ่งที่อาซอนเดิมของมันสมุิสมุิสมุิ สมมติรากอซ้นเดิมหมายความว่ารากฐานของมันสมมติว่าสมมติอันนี้คือนี่คือนาฬิกานาฬิการากฐานของเดิมมันไม่ได้มีอยู่ก่อนถูกไหมครับรากฐานของเดิมมันไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีต่างศาสนิกเอาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเอาความเชื่อเอาอากิดะต่างศาสนกนะเอาความเชื่อเอาอากิดะเข้าไปใส่บอกว่าถ้าใครใส่นาฬิกานี้ ใครใส่นาฬิกานี้จะมีความจำเริญนึกออกไหมจะมีมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วนาฬิกานี้ก็ถูกสร้างขึ้นถูกทำขึ้นมาเป็น 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60อันไปเขาเรียกว่าปล่อยขายหรือเช่าอะไรตามภาษาของเขานะในหมู่ตาเฟตนาฬิกานี้ห้ามฮารอมฮารอมในการที่มุสลิมจะซื้อมาใส่เพราะ มันมีความเชื่อเข้ามาปนอยู่เช่นเดียวกันกับเหมือนเหมือนเหมือนกับขนมอ่ะขนมขนมอะไรอ่ะที่เขากวนกันขนม,ขนมอาซูยออาซูรออะไรเนี่ยใช่ไหมเ <seemingly. S 1> ขากวนกันโดยมีความเชื่อแต่มันไม่ได้เป็นความเชื่อตาาสนิกแต่เป็นความเชื่อที่อุตริของมุสลิมเราเป็นความเชื่อว่าตะกกนตวนขนมต้องกวนในวันอาซูรอตวนมีการอย่างนั้นมีการอย่างนี้กําหนดกำหนดความเชื่อลงไปในสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นทําไม่ได้ แต่ฟังให้ดีนะครับแต่สิ่งที่เออซอนเดิมมันมีมาก่อนเช่นต้นไม้ต้นไม้ไมใช่ไหมต้นไม้เนี่ยมันมีอยู่ก่อนของมันแล้วมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วคนเนี่ยก็ไปไปมีความเชื่อว่าปลูกต้นนี้ต้นนี้แล้วเราจะได้ได้มีเงินมีทองมีร่ํารวยแต่กลับกันแต่เรามีต้นนี้อยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องไปตัดทิ้งนะไม่ต้องไปตัดทิ้งเราไม่ได้เริ่มเอามันมาปลูกเนื่องจากว่าเรามีความเชื่อแบบนั้นเข้าใจไหม เข้าใจใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปเอาสมมติว่าเขาเรียกต้นอะไรผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอัลเลมนะเรื่องต้นไม้จะบอกว่าสมมุติว่ามีมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มันอยู่บ้านเราอยู่แล้วมันอยู่กับในบ้านเราอยู่แล้วแล้ววันใดวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าต้นไม้ต้นเนี้มันมีความเชื่ออย่างนี้อย่างนี้เราไม่ต้องไปตัดทิ้งเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้มันปลูกแล้วจะได้เงินได้ทองเราไม่เชื่อหรอกแต่เราเอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกในบ้านเราเข้าใจไหมอันนี้แยกแยกประเด็นให้ถูกเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจ เพราะฉะนั้นสรุปสรุปสิ่งไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเชื่อเข้ามาปนที่มันมีความเชื่อของต่างศาสนิกเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามไม่ใช่ความเชื่อของอัลิสุนะวะยะมะเข้ามาปนอยู่ในสิ่งของเข้ามาปนอยู่ในอะไรก็แล้วแต่วัตถุอะไรก็แล้วแต่ฮารอมสําหรับมุสลิมทั้งหมดครับมีใครจะถามอะไรต่ออไหมอะเหมกันหมดแล้วเรียนเตาฮีน <laughs> ใช่ไหมครับไม่ครับ มีไหมถามไหมไม่มีแล้วนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับก็จงเรียนรู้อิสลามให้มากๆจงศึกษาเอาความรู้เข้าใส่ตัวเราครอบครัวเราวันนี้เรามีความรู้ คนเดียวพอไหมไม่พอลูกเราต้องมีความรู้ด้วยลูกเรามีความรู้พอไหมก็ไม่พอครอบครัวเราต้องมีความรู้ศาสนาด้วยเพราะว่าคนที่เอาเสียสละตัวเองมาเรียนในเรื่องราวของศาสนาท่านในาบีบอกมันซาลากะตอรีกอนยันตามิสูฟีฮิฮิลิลมัลซาฮัลลอฮุลุูตอรีกอนอิลันยันนะคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเสียสละตัวเองมาเรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของศาสนาเรื่องของอิสลามอัลลอฮ์จะเคลียร์ทางเข้าสวรรค์ให้กับเขาก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับ จงพยายามพาตัวเองมาศึกษาในเรื่องราวของศาสนานะเรียนรู้อิสลามเอาความเชื่อที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องเข้าสู่ตัวเองให้ได้มากที่สุดตบับลมหายใจสุดท้ายของพี่น้องอับบบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ